ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องวาวลินนะครับก็เป็นบรรยากาศยามบ่ายนะครับวันนี้ถนนพระราม2นะครับขาเข้านี่มุ่งหน้าไปกรุงเทพไปบางบอนนะครับข้างหน้าก็คือต่างระดับเอกชัยนะครับออกซ้ายก็ไปถนนเอกชัยไปบางบอนตรงไปก็กรุงเทพนะครับบางขุนเทียนนี่ครับคือถนนพระราม2นะครับมาดูบรรยากาศกันนะครับช่วงบ่ายวันนี้บ่ายแก่แล้วนะครับ5โมงแล้ว5โมงเย็นนะนี่ต่างระดับเอกชัยทางด้านขวาก็จะเป็นมหาชัยเมืองใหม่นะครับเป็นตลาดมาดูการจราจรกันวันนี้ดูอัปเดตการก่อสร้างนะครับทางยกระดับกันถนนพระราม2นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาเลิกงานแล้วนะรถก็ถ้าปกติแล้วรถก็จะเริ่มติดนะครับตอนนี้ก็ยังวิ่งกันได้สบายอยู่นะครับเข้าจุดก่อสร้างนะครับตรงนี้ข้างหน้านี้นะครับจุดเริ่มต้นของเขานะครับการก่อสร้างทางยกระดับพระราม2นะครับวันนี้มาดูฝั่งขาเข้ากันเป็นของบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับตรงนี้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงครับดูรถบรรทุกกันนะครับนี่ครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดขึ้นลงนะครับนี่เพราะว่ามันเป็นคานแบบนี้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะใช่หรือเปล่าจุดตรงนี้เขาจะคืบหน้าไปกว่าที่อื่นนะครับตรงนี้เขาทำได้ถือว่าทำได้เยอะกว่าจุดอื่นๆนะครับเขาวางคานวางอะไรแล้วนะข้างบนวางเสร็จหมดแล้วดูนะครับบรรยากาศสบายๆวันนี้ก็ขับรถไปก็วิ่งได้เรื่อยๆนะครับรถไม่ติดบ่าย5โมงเย็นนะครับถนนพระราม2ขาเข้าครับดูความคืบหน้านะครับการก่อสร้างทางยกระดับพระราม2นะครับจากมหาชัยเมืองใหม่เข้าไปนะครับบางขุนเทียนระยะทางก็ประมาณสัก10กิโลนะครับ10กิโลเมตรนะครับแถววัดพันท้ายนะครับตรงนี้เสากำลังขึ้นนะครับรถก็วิ่งได้เรื่อยๆนะครับโหด้านซ้ายนะก็มีโรงงานนะครับรถขายของเต็มเลยนะครับขายกับข้าววันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับเมื่อคืนนี้ก็ไม่ร้อน
็เย็นสบายนะครับถ้ามีฝนตกลงมาหน่อยนี่มันก็ไม่ร้อนนะถ้าไม่มีฝนมีแต่แดดนี่โหนี่ร้อนสุดๆนะครับพันท้ายนรสิงห์นะครับตรงนี้ก็เข้าไปทางบางกะดีนะครับแสมดำเข้าไปในเขตกรุงเทพนะครับวันนี้อัปเดตฝั่งขาเข้านะครับให้ดูถนนพระราม2นะครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะครับการก่อสร้างทางยกระดับพระราม2นะครับฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าไปกรุงเทพนะครับบางขุนเทียนบางขุนเทียนบางบอนนะตรงนี้เขาก็สร้างได้เร็วแล้วนะนี่เขาเริ่มจะวางคานกันแล้วนะนี่ตรงนี้วางคานกันแล้วนะเนี่ยอีกหน่อยนี่ก็พึบเลยนะครับถ้าทำอะไรทุกอย่างมันเสร็จหมดแล้วการทำเสาทำอะไรเสร็จหมดนะการวางคานวางอะไรมันก็เร็วนะครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือสมัยนี้มันทันสมัยนะครับก็ใช้รถยกใช้อะไรยกนะครับแทนคนต่อให้หนักขนาดไหนเขาก็ทำได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้แรงคนนี่ไม่มากนะเท่าที่เห็นคนงานเขาทำก็คือมามัดเหล็กมัดอะไรนี่แหละนอกนั้นเขาก็ใช้เครื่องจักรหมดนะครับเข้าเขตกรุงเทพแล้วนะครับตรงไปก็ไปดาวขนองบ่ายก็มีบอกกรุงเทพยามบ่ายนะครับยามบ่ายยามเย็นนี่แหละก็วิ่งได้ตลอดนะเนี่ยไม่ติดเท่าไหร่ไม่ติดเลยล่ะก็วิ่งได้อยู่60 70นะเนี่ยรถก็อาจจะเยอะอยู่นะครับแต่มันไม่ติดนะมันก็วิ่งได้ตลอดไปได้เรื่อยๆช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนกันแล้วนะครับหลายๆที่ก็ฝนก็ตกกันแล้วนะครับทางภาคอีสานทางต่างจังหวัดเงี้ยภาคเหนือกรุงเทพก็มีตกนะเมื่อวานนี้ก็ตกมานิดนึงนะครับแถวนี้นะแถวบ้านผมนะตกไม่มากตกนิดเดียวก็ยังดีนะครับจะได้เย็นลงมาหน่อยเมื่อคืนนี้ก็เย็นอยู่ตรงนี้ก็ถึงบางกะดีแล้วนะครับนี่จุดขึ้นลงเขาเนี่ยตรงไปก็จะเป็นบางขุนเทียนไปดาวขนองวิ่งได้เรื่อยๆครับฝั่งขาออกก็รถก็เยอะอยู่นะมาถึงตรงนี้นะก็เห็นชัดเจนเลยฝั่งขาออกก็เริ่มจะปริมาณรถเยอะนะครับฝั่งขาเข้าก็ตอนนี้ก็วิ่งกันได้อยู่ถนนมันไม่มีไฟแดงนะครับมันก็วิ่งกันอย่างนี้นะถึงจะรถมากขนาดไหนนะครับถนนมันก็มีทั้งหลายเลนก็วิ่งกันได้
ถ้าจะติดก็จะติดช่วงที่ก่อสร้างนั่นแหละที่เขาเบี่ยงไปเบี่ยงมานะครับอย่างตรงนี้ถ้าติดก็มาชะลอกันตรงนี้ตรงขอบขวดตรงอะไรตรงนี้นะครับก็มีออกซ้ายนะครับไปถนนกาญจนาภิเษกไปขึ้นทางด่วนไปพระประแดงไปบางแคถ้าตรงไปก็จะไปนู่นล่ะไปเซ็นทรัลพระราม2ไปดาวคะนองไปบางถ้าข้ามบางมดนะครับบางปลาแก้วนะถือว่าคลิปนี้ก็ให้ดูบรรยากาศยามบ่ายนะครับภาพอาจจะไม่แจ้งนะเพราะว่ามันเริ่มจะเย็นแล้วเนี่ยเหมือนกับครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนด้วยนะครับนี่ก็มาถึงแถวโลตัสบิ๊กซีนะครับพระราม2จากมหาชัยเมืองใหม่มาก็ใช้เวลา12นาทีได้นะครับก็นำมาฝากกันนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับถนนพระราม2เจ้าเก่าเจ้าประจำนะครับก็ลงแทบทุกวันนะครับลงให้ได้ดูกันถึงไม่มีคนดูผมก็จะลงนะครับบรรยากาศถนนพระราม2นะครับดูการก่อสร้างการจราจรนะครับการสัญจรของผู้คนนะครับในกรุงเทพยุคโควิดนะครับแต่ถึงเวลาประมาณทัก3ทุ่มเนี่ยก็เงียบเลยนะเสียงรถอะไรจากถนนใหญ่นี่ก็ไม่ค่อยมีนะครับช่วงนี้เขาใครเลิกงานเสร็จแล้วก็เข้าบ้านก็ไม่ออกมาอีกเลยนะครับก็เงียบเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะขอล่ำลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวลิ้นด้วยนะครับสวัสดีครับ